ณดวิชพิสิทธิ์ธีรัตน์ผู้บริหารบริษัทมีสินกราฟิกพลัสจำกัดนำทัพรับรางวัล CEO Thailand Awards 2023เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มากความสามารถมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณดวิชพิสิทธิ์ธีรัตน์บริษัทมีสินกราฟิกพลัสจำกัดที่ล่าสุดนั้นได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล CEO Thailand Awards 2023ผู้บริหารแห่งปีประจำปี2566ครั้งที่12ณโรงแรมอมารีดอนเมืองกรุงเทพวิทย์พิจิตรทิติรัตน์นะครับซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับป้ายสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจรครับเรามี9สาขาทั่วภาคตะวันออกครับแล้วก็มีบริษัทอยู่ในสื่อออนไลน์อีก3บริษัทครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่วันนี้ได้เข้ามารับรางวัล นะครับซึ่งมันเป็นหายเหนื่อยครับที่เราทำมาครับผมครับเพราะเราทำมากว่า20ปีเนี่ยเราซึ่งเราก็ทุ่มเทมาแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้รับรางวัล นี้เลยครับคือเราทำธุรกิจที่รวดเร็วครับทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกพอใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็บอกต่อครับผมส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีให้ลูกค้าบอกต่อครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำการเปลี่ยนถ่ายหรือว่านำตัวเราเองอะเข้าไปอยู่ในออนไลน์เนี่ยรับรองมีผลกระทบแน่นอนครับซึ่งต่อไปงานพวกป้ายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพวกดิจิตอลทั้งหมดแล้วครับการตลาดตอนนี้คืออะไรคะส่วนใหญ่เราทำการตลาดในออนไลน์ที่เป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ซึ่งต่างกับยุคในอดีตที่เราจะไปโฆษณาภาคพื้นดินแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เราจะทำธุรกิจหรือสื่อในทางของบริษัทเราไปทางออนไลน์มากกว่าโอ้ยากคนควรเลยครับเพราะว่ามันเป็นความรู้ใหม่นะครับเพราะงั้นเราต้องศึกษานะครับเพราะงั้นทำไปก่อนครับแล้วสุดท้ายเราศึกษาแล้วเนี่ยเดี๋ยวความรู้มาเองครับผมบริษัทผมชื่อบริษัทมีสินกราฟิกพลัสนะครับซึ่งมี9สาขาอยู่ทั่วภาคตะวันออกและมีบริษัทอยู่ในออนไลน์อยู่3บริษัทนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนช่วยกันอุดหนุนและสนับสนุนบริษัทเราด้วยนะครับ